ิดลงประชามตินะคะของเราต้องรอ7สิงหาคมนะคะส่วนที่ประชุมร่วมเหล่าทัพต่างก็ยืนยันนะคะว่าทุกเหล่าทัพจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการออกเสียงประชามติส่วนเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องติดตามจากทีมข่าวการเมืองค่ะประเมินสถานการณ์ที่ประชุมร่วมเหล่าทัพซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือและทหารอากาศรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมหารือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเดือนนี้นอกจากหารือสถานการณ์ความมั่นคงและภัยธรรมชาติแล้วพลเอกสมหมายเก่าตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดเผยยังมีการประเมินสถานการณ์โค้งสุดท้ายของการออกเสียงประชามติเบื้องต้นเห็นว่าขณะนี้มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้วทั้งฝ่ายหนุนต้านแต่ยืนยันจะไม่มีการชี้นำจากกองทัพเกิดขึ้นขณะเดียวกันในส่วนการเตรียมความพร้อมทำประชามติยังมีต่อเนื่องที่สมุทรสงครามผู้อำนวยการเลือกตั้งเปิดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องร่วมปฏิบัติงาน600คนเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการประชาสัมพันธ์ไปจนถึงการปฏิบัติงานวันเลือกตั้งจนถึงขั้นสุดท้ายให้ความรู้การวินิจฉัยบัตรลงคะแนนว่าบัตรที่ดีและบัตรเสียเป็นอย่างไร